สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวเจอกับเราทั้งสองคนเช่นเคยผ่านหน้าจอ People TV กับดิฉันกันกนิษฐ์สนิทนิดและพี่หม่อมสองสิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการลุ้นกันแบบร้อนๆหนาวๆเลยทีเดียวสำหรับการเปิดประชุมรัฐสภาแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี3วันรวดเลยทีเดียวค่ะในฐานะที่พี่หมอมเองก็ทำงานในแวดวงทางการเมืองมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็เราก็ไปร่วมให้กำลังใจพรรคแล้วนะครับเพราะพรรคของเรานี่ก็อยู่ในสภาด้วยใช่ไหมเป็นฝ่ายค้านก็อันนี้เรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนนะครับทางพรรคเราก็ต้องเล็งเห็นประชาชนมาก่อนนะครับแล้วก็มีการอภิปรายกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเถียงกันไปก็เถียงกันมาครับสุดท้ายแล้วก็มีการโหวตให้นะครับแล้วสิ่งที่มันตามมาเกิดขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คืองูเห่าใช่ไหมงูเห่าสีส้มใช่ไหมซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกว่าการที่เป็นนักการเมืองได้ทุกคนนะครับมันต้องเชื่อมติของพรรคนะครับถ้าพรรคเขาสั่งมาถ้าเราไม่มีพรรคเราก็คงไม่ได้เป็นนักการเมืองเราก็ไม่ได้ส.ส.แต่ที่บางคนเนี่ยกลับไปโหวตสวนมติพรรคอย่างเงี้ยแล้วก็มาอ้างเวลาเขาสัมภาษณ์ก็อ้างนู่นอ้างนี่ฟังไงประชาชนก็ตัดสินแล้วแต่การที่กระทํานี้ถือว่าคุณขัดคําสั่งพรรคมติของพรรคแล้วน้องอ้อมถ้าเป็นอย่างงี้น้องอ้อมว่าคิดว่าถ้าน้องอ้อมเป็นหัวหน้าพรรคน้องอ้อมจะทําไงก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันเออใช่มั้ยเพราะว่าถ้าคือเราปล่อยไว้เดี๋ยวคนอื่นเอาบ้างอีกสรุปแล้วพรรคก็ไม่มีเอกภาพนะครับระบบการจะเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อฟังหัวหน้าพรรคและมติของพรรคนะครับจึงอยากจะฝากบอกทุกพรรคด้วยนะครับการที่เป็นงูเห่าเนี่ยผมจะบอกให้มันไม่ได้ดีหรอกครับมันดีก็จริงคุณอาจจะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ให้คุณลงในอนาคตนะครับชื่อเสียงอะไรของคุณก็จะเสียหายไปหมดเลยเพราะว่ามันจะมีกระแสต่างๆนานาว่ารับนู่นรับนี่เห็นไหมเพราะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีเสียงปิ่มน้ำใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องมองกันนะคนที่จะไปนู่นก็เกิดเขาถึงเรียกว่างูเห่าไงเพราะว่าหักหลังการหักหลังหรือการที่สวนมติเนี่ยคุณต้องคิดอนาคตคุณถ้าคุณไม่คิดจะเล่นต่อไปนะครับคุณก็ควรจะทำอะไรของคุณไปแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะเล่นการเมืองต่อไปชื่อคุณก็จะฝังไว้ในประวัติเลยว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ขนาดพรรคตัวเองยังกล้าเบี้ยวนะแล้วใครจะรับครับที่เขารับเพราะความจำเป็นหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะซึ่งหลายๆคนก็พยายามจะชี้แจงเหตุและผลถึงความจำเป็นที่การกระทำที่กระได้มีการกระทำลงไปนอกจากนั้นแล้วทางด้านของพรรคอนาคตใหม่ก็ออกแถลงการณ์เป็นที่เรียบร้อยว่าสำหรับส.ส.ที่ได้มีการลงมติที่สวนทางกับพรรคนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะก็ช่วงนี้ก็งดกิจกรรมร่วมกับพรรคก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนที่กำลังรอคอยนะคะมาตรการชิมช็อปใช้เฟสที่2นะคะตอนนี้เรามีมาอัปเดตกันแล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเขาได้มีการคาดการณ์ว่าสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการในเฟสที่2เนี่ยจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 8,000 ล้านบาทค่ะนายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังนะคะได้มีการพิจารณารายละเอียดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชิมช็อปใช้ระยะที่2หรือว่าเฟส2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้มีการเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีโดยในส่วนของกรมบัญชีกลางได้เตรียมพร้อมการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าร่วมมาตรการได้รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรการแล้วก็มีเม็ดเงินกระจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งมาตรการชิมช็อปใช้ระยะแรกในขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมรายการมาตรการแล้วกว่า 177,655 ร้านค้าโดยเป็นร้านค้าใหม่ที่ walk in เข้ามาลงทะเบียนจำนวน 97,655 ร้านค้าร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปถุงเงินเดิมอยู่แล้วกว่า 50,000 ร้านค้าและร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC กว่าอีก 30,000 ร้านค้าค่ะสำหรับการโอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้เป็นข้อมูลณวันที่18ตุลาคม2562ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับร้านค้าแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 8,676 ล้านบาทแบ่งเป็นร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 1
ซึ่งมีการใช้จ่าย 1,000 บาทในจังหวัดที่เลือกลงทะเบียนจำนวน 8,537 ล้านบาทและร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 2ที่ได้มีการเติมเงินเพื่อใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านเพื่อรับเงินคืน 15% อีกจำนวน139ล้านบาทหากจำแนกเป็นประเภทจะแบ่งเป็นประเภทชิมเป็นเงิน 1,241 ล้านบาทประเภทช็อปเป็นเงิน 4,847 ล้านบาทประเภทใช้เป็นเงิน116ล้านบาทและร้านค้าทั่วไปเป็นเงิน 2,472 ล้านบาทในขณะเดียวกันอธิบดีกรมบัญชีกลางยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการและได้ใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทใน G-Wallet 1หมดแล้วสามารถเติมเงินของตนเองได้ในกระเป๋า G-Wallet 2โดยสามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกร้านทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านซึ่งการใช้จ่ายใน G-Wallet 2จะได้รับเงินคืน 15% ของยอดใช้จริงรวมแล้วไม่เกิน 4,500 บาทจากยอดใช้จ่ายสูงสุด 30,000 บาทดังนั้นจึงอยากจะเน้นย้ำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วโปรดรีบไปใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวตามเงื่อนไขและตามระยะเวลาที่กำหนดส่วนผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนในเฟส2ขอให้วางแผนการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่หม่อมคึกคักเลยครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเฟส1บางคนเนี่ยเห็นน้อยก็ 1,000 บาทแล้ววะใช่ไหมครับได้ใช้จ่ายโดยที่เราอาจจะได้ไปกินข้าวกินอะไรเพิ่มโดยที่ทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดเราก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วเติมน้ำมันรถซื้อของซื้ออะไรนะครับแต่ตอนนี้มันเกิดการกระตุ้นให้คนใช้เงินและสิ่งที่ตามมาก็คือพ่อค้าแม่ค้าเจตนารวมเนี่ยเขาต้องการให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีรายรับถูกไหมครับเพราะทุกวันนี้ร้านค้าขายของไม่ค่อยได้คนที่มีเงินก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวเงี้ยเศรษฐกิจใช่ไหมแม่ค้าก็ลำบากทุกวันนี้เห็นไหมไปตามตลาดก็ปวดนี่คือคักเงียบใช่ไหมมีแต่พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าไม่มีกลายว่าคนที่ขายเนี่ยผมเจอนะโอ้โหพ่อค้าแม่ค้ามันเยอะกว่าคนวะเนี่ยเพราะตอนนี้ทุกวันเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปลงพื้นที่นครปฐมผมว่าผมไปช่วงเย็นนะผมคิดว่าจะต้องเจอประชาชนหรือพี่น้องเยอะแยะกับกลายว่าแม่ค้าทั้งนั้นเออเว้ยแล้วอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่าเคยถามแล้วคุณอยู่กันยังไงเขาต้องอดทนนะพี่เห็นไหมเพราะเขาพวกนี้เขาไม่มีทางไปรัฐบาลก็พยายามช่วยคือการช่วยเนี่ยมันก็ไปได้ลงกับกลุ่มที่เขาได้มีประโยชน์ใช่ไหมอย่างกรณีบางร้านค้าที่เขามีความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์กับรัฐหรือรู้ช่องทางได้ดีกว่าก็ได้เปรียบใช่ไหมครับตอนนี้เราก็อยากให้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยทุ่มแม่ค้าหาบเล่หรือพวกแผงลอยอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยผมอยากเขาได้สิทธิ์ให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะโดยการเนี่ยเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวใช่ไหมเราไปใช้เราก็ได้รถแต่ไม่ใช่คุณไปซื้อตามห้างห้างนี่เขาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยอยู่แล้วอย่างน้อยเขากินกันทั้งปีไอ้นี่ไอ้โครงการนี่นานๆเพื่อกระตุ้นเนี่ยน้อยเห็นไหมช่วงนี้คนก็เริ่มไปเที่ยวยิ่งเฟสสองที่จะเกิดเนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวพอดีเลยเห็นไหมช่วงปลายปีช่วงอะไรนะปลายฝนปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมช่วงนี้ที่คนเขากำลังเราก็อยากจะขอให้ออกมาเยอะๆแล้วก็ขอให้ได้ประโยชน์กับคนในท้องที่นะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเขาจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเงินเอาไปเลี้ยงครอบครัวและแต่ละเงินมันก็จะกลับเข้ามาในท้องตลาดและคนก็จะได้มีเงินใช้รัฐบาลก็จะได้ไม่ต้องมาคอยเติมเงินเติมทองอีกนะครับตรงนี้ก็เห็นดีด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มเนี่ยจำนวนโดยเข้าถึงไอ้ช็อปชิมช็อปใช้นะครับโดยเฉพาะไอ้โซเชียลทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับไอ้เกี่ยวโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยนะอยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะไม่งั้นนะเราขนาดผมเองเนี่ยผมยังไม่เข้าไม่ได้เลยนะอีกหน่อยเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวผมต้องรอแล้วเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเข้าโครงการเขาได้เราก็เห็นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกเทรนด์ต้องมีคนก็ถามแล้วพี่ได้ยังเห็นนอนดื่นโอ้ยังเลยเดี๋ยวต้องเอาบ้างเดี๋ยวกลัวเสียแต่ถ้าได้แล้วจะเอาไปเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงก็ขอให้ได้ชาอิสิทธิ์กันแบบทั่วหน้านะคะเขาก็จำกัดแค่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถือสัญชาติไทยเวลาลงทะเบียนก็อย่าไปลงทะเบียนในจังหวัดที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านตัวเองเท่านั้นนะคะส่วนใครที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ต้องดูรายละเอียดกันให้ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งกระเป๋า G-Wallet 1แล้วก็กระเป๋า G-Wallet 2นะคะคือใครที่สนใจเทคโนโลยีก็จะได้เปรียบหน่อยแต่บางคนอยากใช้สิทธิ์แต่เข้าไม่เป็นทำไม่เป็นเนี่ยสิมันทำให้อย่างเช่นอยากรู้สึกเข้าแบบ 100% ก็รู้สึกแบบ70-80แล้วแบบ
เอ๊ะทำไมมันทำยากจังหรือยังไงมันต้องไปเฝ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะถึงวิธีการรับสิทธิ์ของท่านนั่นเองค่ะทีนี้เราขยับมาดูสำหรับปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเป็นเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นทางด้านของชาวบ้านภายในซอยอุดมสุขซอย60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาร้องเรียนเข้ามานะคะพบว่ามีร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ภายในซอยอุดมสุข60เนี่ยได้มีการทำกิจการนะคะแล้วก็ส่งเสียงรบกวนแล้วก็กลิ่นเนี่ยรุนแรงรบกวนชาวบ้านนะคะมีกลิ่นฉุนอยู่เป็นประจำเพราะว่าอะไรเขาทำร้านอาหารตามสั่งไงคะตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างมาดูกันค่ะซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยอุดมสุข60ค่ะคุณผู้ชมซึ่งสามารถใช้ทะลุออกไปยังถนนบางนาตราดติดกับห้างเซ็นทรัลบางนาได้จึงทำให้มีผู้สัญจรในแต่ละวันเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะทำให้ร้านอาหารตลอดเส้นทางนี้เนี่ยพุ่งขึ้นเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพิกัดช่วงกลางซอยอุดมสุข60ปรากฏว่ามีร้านอาหารส่งกลิ่นรุนแรงรบกวนชาวบ้านบางรายถึงขั้นมีปัญหาระบบทางเดินหายใจหากเจอกลิ่นฉุนอยู่เป็นประจำก็น่าจะมาจากใบกระเพราเนี่ยค่ะโดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหารได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นพื้นที่ครัวแต่ไม่ได้ติดตั้งปล่องดูดควันหรือว่าดูดอากาศขึ้นไปด้านบนเลยทำให้คนในละแวกที่อาศัยอยู่ใกล้ร้านอาหารแห่งนี้ก็พลอยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่นไปด้วยผู้สื่อข่าวได้มีการแจ้งปัญหาแล้วก็สอบถามไปที่นายณัฐสันจันทเตมีผู้อำนวยการเขตบางนาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีรีบจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบโดยหากพบว่ากระทำดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชาวบ้านจริงก็จะมีการตักเตือนไปยังเจ้าของร้านอาหารหรือแนะนำให้ผู้ร้องเรียนนั้นได้มีการทำหนังสือมาที่สำนักงานเขตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสั่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับร้านอาหารแห่งนี้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางกลิ่นแม้ปัจจุบันจะมีการบังคับใช้บางฉบับแต่ยังพบว่าไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีบทลงโทษเบาเกินไปซึ่งว่าด้วยพ.ร.บ.สาธารณสุขพุทธศักราช2535การกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าควันหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา26ถึงมาตรา28กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือว่าทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนโดยออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญระงับกำจัดควบคุมและก็ป้องกันเหตุรำคาญหรือไม่ให้ใช้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถกระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญและอาจจัดการตามความจำเป็นหรือให้ระบุไว้ในคำสั่งกำหนดวิธีการป้องกันมิให้เหตุความรำคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตในการดำเนินการดังกล่าวให้บุคคลหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะสำหรับผู้อำนวยการเขตคือเรื่องพวกนี้นะมันก็มีมาเยอะเห็นไหมควันเยอะไปหมดอ่ะนี่มันเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะเขตเนี่ยก็คือกฎหมายเขามีอ่ะแต่เขตก็อาจจะหย่อนยานคือไม่เห็นเรื่องอย่างนึงเป็นเรื่องของการทำมาหากินใช่ไหมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกคนก็ยิ่งโอ้อยากยิ่งไม่ค่อยมีรายได้อยู่แล้วยิ่งไปซ้ำเติมเขาอีกใช่ไหมครับแต่เรื่องแบบนี้วิธีการมันไม่ได้ยากเย็นเลยนะครับถ้าเราต่างคนต่างอยู่นะครับช่วยกันนะครับร้านค้าก็ซื้อเครื่องติดตั้งเข้ามาซะการดูดควันไม่ให้มันรบกวนนี่แค่ตรงนี้นะครับคุณก็ชาวบ้านเขาก็ไม่มาแอนตี้หรือไม่ว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยังส่งเสียงรำคาญแล้วมีควันนะครับโดยเฉพาะผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นยอดฮิตของผมเองยังชอบกินผัดกะเพราเลยทุกวันนี้ใช่ไหมอยู่ที่บ้านผมยังผัดผมกินเองเลยใช่ไหมครับควันมันขโมงใช่ไหมครับแต่นี้ผมมันบ่อยๆเข้ามันก็กลายให้คนมีปัญหาแล้วมีปัญหาเราไปพูดคุยเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าในส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมเฮ้ยกูทำมากินทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรใช่ไหมแค่นี้
ทนไม่ได้ไงล่ะนะพอไปร้องเรียนสมมติเราไปร้องเขตก็มาหลังจากเขตกลับไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับก็ทะเลาะบ่อแหวงกันทางที่ดีนะครับเขาอยากให้เขตเนี่ยลงมาดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยทะเลาะกันคือสั่งห้ามเลยครับหรือให้เขาติดตั้งเครื่องป้องกันกลิ่นป้องกันควันนะครับให้คือให้ถูกลักษณะนะครับถ้ากรณีอย่างเงี้ยให้ทำแล้วแล้วเขาไม่ทำอย่างเงี้ยทางเขตก็ต้องควรจะให้เขายกเลิกหรือไม่ให้เขาขายไปเลยซึ่งเขตมีอำนาจอยู่แล้วนะครับกฎหมายก็มีนะแม้โทษ1เดือนใช่ไหมปรับใช่ไหมครับโทษ1เดือนนะครับแล้วก็ปรับด้วย 2,000 บาทเนี่ยทั้งจับทั้งปรับมันมีโทษทั้งอาญานะครับแต่คนเรามันจะไม่รู้จักกันเพราะเพียงเดียวว่าเฮ้ยแค่ผัดกะเพราต้องไปติดคุกด้วยหรอวะต้องปรับใช่ไหมก็คือเหมือนกับโทษทางจราจรใช่ไหมคนก็ไม่ชอบตำรวจอันนี้หน่อยถ้าเกิดเขตก็มองว่าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของพอลูชันทางด้านสุขภาพนะครับผมอยากจะฝากคนขายนะครับถ้าเราจะขายของนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าของที่เราขายเนี่ยมันไปสร้างเป็นผลกระทบกับคนข้างเคียงเราไหมนะครับถ้ามันไม่กระทบเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปศึกษาถ้าเกิดเขาไม่ร้องเรียนกันแล้วไปถ้าเขาร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องหาทางป้องกันไม่ใช่นั้นคุณก็ต้องย้ายร้านนะครับการย้ายร้านไปคุณก็ขายของไม่ได้อีกถูกไหมมันก็เสียทั้งสองฝ่ายทางดีนะครับหาทางป้องกันเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกำจัดกลิ่นก็มีนะครับควันก็มีนะครับถ้าคุณทำให้มันถูกสุขลักษณะแล้วเล็กๆน้อยๆชาวบ้านก็คงไม่นั่นเพราะถือว่าคุณได้ทำแล้วดีกับคุณไม่ทะเลาะบ่อแว้งกันคุณก็ขายของไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อของคุณเกิดเอนตี้ขึ้นมาเขตก็มาปิดร้านคุณก็จบกันเจ๊งนะครับทางให้ดีหาทางป้องกันจะดีที่สุดครับใช่แล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันในชุมชนก็จะเข้าใจเราถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ต้องหาหน้ามาพูดคุยกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้ก็แจ้งไปยังเขตผู้รับผิดชอบจะดีกว่าที่จะต้องมาลงไม้ลงมือหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งมันก็เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องเจอหน้าต้องเห็นหน้ากันประจำทุกวันบ่อยๆแล้วก็ไม่ถูกกันมันก็ทำให้ไม่มีความสุขนั่นเองนะคะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อเขตลงไปดูด้วยตัวเองแบบนี้แล้วก็ปัญหานี้น่าจะทุเลาเบาบางลงได้นะคะขยับมาดูกันที่ทางด้านของดร.กมลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะกรณีที่มีลูกค้ารายหนึ่งติดต่อเข้ามาขอพักในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดเชียงใหม่แต่งตัวดูดีภูมิฐานเลยนะคะปรากฏว่ากินนอนอยู่ฟรีเต็มอิ่ม21วันไม่จ่ายเงินแล้วก็หนีหายไปเลยค่ะเรื่องนี้มาดูกันนะคะจากกรณีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของลูกค้าด็อกเตอร์ที่เข้ามาพักติดต่อกันเป็นเวลา21คืนพร้อมกับสั่งสรรค์นะคะสั่งอาหารกินดื่มไม่เว้นแต่ละวันค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายรวมแล้วเกือบ 50,000 บาทแต่เมื่อถึงวันเช็คเอาท์ปรากฏว่าลูกค้าหายตัวไปหลังอ้างตัวว่าเป็นนักวิจัยทำงานกระทรวงแต่สืบมาสืบไปทราบว่าที่แท้เป็นแค่ด็อกเตอร์กมลนางสาวแพรอายุ35ปีนะคะเป็นผู้จัดการโรงแรมที่เกิดเรื่องดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่านายชยรบเป็นลูกค้าที่เคยมาพักที่โรงแรมแล้วก่อนหน้านี้2ครั้งโดยในครั้งนี้เป็นการเข้าพักครั้งที่3ก่อนหน้านี้มักจะจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเข้ามาติดต่อห้องพักด้วยตัวเองก็คือ walk in เข้ามาเลยโดยการเข้าพักครั้งที่3เริ่มเข้าพักเมื่อวันที่21กันยายน2562โดยตลอดช่วงที่เข้าพักนั้นนายชยรบนั้นอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะทำงานเป็นนักวิจัยได้พาเพื่อนที่เป็นนักแสดงตลกในภาคเหนือแล้วก็ว่าจ้างสาวๆมาสังสรรค์ที่โรงแรมเกือบทุกวันพร้อมทั้งได้สั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากทางโรงแรมด้วยซึ่งนายชยรบแจ้งว่าจะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อตนเองจะเช็คเอาท์กระทั่งต่อมาในวันที่12ตุลาคมค่ะนายชยรบได้มีการสอบถามรายละเอียดแล้วก็ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากทางพนักงานโดยบอกว่าจะพักต่ออีกคืนและวันรุ่งขึ้นก็จะเช็คเอาท์แล้วพร้อมชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงแรมและขอให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของด็อกเตอร์ชยรบ เป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย โดยในครั้งแรกพนักงานพิมพ์ในใบสรุปยอดค่าใช้จ่ายให้แค่ว่านายชยรบเท่านั้นแต่ถูกสั่งให้แก้ไขเป็นด็อกเตอร์ชยรบก่อนที่จะออกโรงแรมไปซึ่งเมื่อถึงเวลาเช็คเอาท์ทางโรงแรมก็มีการพยายามโทรศัพท์ติดต่อหานายชยรบได้รับคำตอบแต่เพียงว่า
เดี๋ยวจะกลับไปชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองที่มียอดรวมทั้งสิ้น 48,225 บาทก่อนที่นายชยรบคนนี้จะขาดการติดต่อไปแล้วก็ไม่กลับมาที่โรงแรมอีกเลยโดยทิ้งกระเป๋าเดินทางแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆไว้ภายในห้องพักด้วยทั้งนี้ค่ะผู้จัดการโรงแรมดังกล่าวระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายกับทางโรงแรมมากพอสมควรเพราะเป็นยอดเงินที่ค่อนข้างสูงและตลอดช่วงที่นายชยรบเข้าพักอยู่นั้นทางโรงแรมได้ให้บริการในฐานะลูกค้าเป็นอย่างดีทุกประการซึ่งหลังจากที่ได้พยายามทำทุกทางเพื่อติดต่อให้นายชยรบมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วรวมทั้งการทวงถามผ่านทางกลุ่มเพื่อนที่นายชยรบพามาร่วมสังสรรค์ด้วยที่โรงแรมแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้เลย และไม่มีท่าทีว่านายชยรบจะมาชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทำให้ล่าสุดนะคะทางโรงแรมได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายชยรบซึ่งเป็นทางเลือกที่ทางโรงแรมไม่อยากจะทำเลยแต่หากเป็นไปได้อยากให้นายชยรบติดต่อกลับมาชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยโดยการดำเนินการต่างๆหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยอมรับว่าทางโรงแรมอาจจะไม่รอบคอบเท่าที่ควรและอยากให้กรณีที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยนอกจากนี้รายงานข่าวยังแจ้งมาว่าจากการสอบถามแหล่งข่าวที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่นายชยรบเคยพาไปสังสรรค์ที่โรงแรมด้วยตลอดช่วง21วันที่เข้าพักในโรงแรมนั้นได้มีการระบุว่าตัวนายชยรบเองเนี่ยมีชื่อเล่นว่าเล็กไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรือว่าเป็นนักวิจัยแต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับส่วนราชการใดๆด้วยแต่เพราะว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบคุยโม้ชอบคุยโอ้อวดนะคะแล้วก็หลอกลวงไม่ต่างจากนักต้มตุ๋นโดยมักจะวางมาตรดีอ้างว่าเป็นคนมีฐานะหน้าที่การงานดีและก็น่าเชื่อถือค่ะนายชยรบเคยทำเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งรวมทั้งยังเคยมีกรณีเช่ารถยนต์แล้วนำไปจำนำด้วยซึ่งเมื่อเกิดเรื่องก็จะหลบหนีไปกบดานและก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งกระทั่งเรื่องเงียบไปก็เลยกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะนี่แหละค่ะหน้าตารูปร่างของนายชยรบดูบ้านกำมะหลอดร.ดร.เขาสไตล์เขาเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่าไปก๊อปมาหมดเลยใช่ไหมครับเห็นไหมดูบ้านใช่ไหมเหมือนดร.ไหมใช่ไหมเป็นน้องอ้อมเชื่อไหมโอ้พูดอย่างนี้ดูดีแต่ผมอยากจะฝากบอกกับพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับการที่คนมาแอบอ้างเป็นนู่นเป็นนี่บางคนเนี่ยบุคลิกลักษณะเขาได้นะครับเราก็ต้องระวังคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับบางทีเราคิดว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่บางทีเขาเป็นบางครั้งเนี่ยคนมีตำแหน่งยังเอาตัวเองแทบไม่ค่อยจะรอดเลยผมยกตัวอย่างอย่างผมก็ได้อย่างผมมีตำแหน่งเนี่ยผมก็ยังไม่เคยตำแหน่งผมนี่ไปหลอกลวงใครทั้งที่ผมก็ทำได้ใช่ไหมคือคนเราในการที่จะทำอะไรลักษณะไปทำโอ้อวดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อย่างที่พูดใช่ไหมครับอย่างไปเข้าตามโรงแรมไปหลอกคนนู้นคนนี้แต่ในโรงแรมเนี่ยประมาทอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาเรียกประมาทการที่ประมาทเนี่ยหมายความว่าคุณให้เขาเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดฟ้องร้องกันเนี่ยศาลเขาจะถือว่ายกฟ้องให้เลยนะครับเพราะเขาไม่ได้เข้าข้างคุณแล้วเขาถือว่าคุณประมาทอย่างร้ายแรงทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมครับอย่างเคสเนี้ยก็เข้าข่ายโกงเจ้าหนี้ใช่ไหมเพิ่งมีหลายกรณีครับที่ว่าไปกินร้านอาหารเสร็จแล้วยอมติดคุกค่ะใช่ไหมกินหูสั่งเละเลยพอถึงเวลาไม่มีตังค์ไอ้อย่างคนลักษณะแบบนี้สังคมจะต้องเอาออกมาแล้วก็ประจานแล้วก็ต้องแจ้งขายทุกคนทราบไว้หน้าตาแบบนี้นะต้องระวังและอีกหน่อยคนที่จะไปทานอาหารหรือจะไปพักเนี่ยเขาก็ต้องเข้มงวดขึ้นใช่ไหมแต่อย่างผมเนี่ยไปนอนโรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องเก็บตังค์ผมแล้วล่ะเขาคงไม่เฮ้ยผมเป็นตอนนี้ผมอยู่พักคนนี้ผมใหญ่โตเป็นนู่นเป็นนี่นะครับเดี๋ยวพักมาเคลียร์ให้ผมทางพักเนี้ยเขาก็เดี๋ยวนี้เอางี้แล้วกันต่อไปนี้คุณจะใหญ่โตไปไหนก็ไม่เป็นไรนะครับก็จ่ายตังค์ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเป็นส่งไปเต็ดเดี๋ยวถ้าเกิดให้ออกทีหลังส่วนเงินก็จ่ายไปตามนี้เนี่ยถ้าเราเก็บตังค์ตั้งแต่แรกหรือว่าเขาเคยมีเครดิตหรือว่าทางพักรับรองไปใช่ไหมครับหรือว่าทางหน่วยงานเนี่ยเขารับรองไปเขาก็จะแจ้งไปโดยเป็นละอักษรแต่ถ้าไม่แจ้งคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขาก่อนมิฉะนั้นคุณก็จะเจอเลย 50,000 บาทเนี่ยการที่จะไปเอาเงินคืนนี่มันใช้ไปจนหมดแล้วอ่ะนะอย่างมากคนพวกเนี้ยก็แค่ติดคุกจับได้มามันก็เอาไปติดคุกพอไปติดคุกเสร็จเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกแล้วก็ทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เราถึงบอกว่าทางดีนะครับหาทางป้องกันนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนร้านค้าโรงแรมสถานท่องเที่ยวที่จองที่เช่ารถ
ให้ดูตรงนี้ให้เป็นหลักว่าคนบางคนเนี่ยเขาจะเป็นใครมาจากไหนมันจะมาจากอะไรก็ไม่สนใจหรอกครับสนใจเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนดีกว่านะครับหรือมีหลักประกันนะที่ว่าโอเคที่ว่าไว้ใจได้ถ้าเกิดเราเห็นก็บอกเป็นด็อกเตอร์มาจากมหาไทยโอ้โหให้มันแล้วมหาไทยเกิดเขาไม่รับรู้แล้วใครจะรับผิดชอบใช่ไหมครับหรือไม่ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยมีการโทรศัพท์คุยกันด้วยก็จะไปรู้ยังไงคนที่คุยเรารู้เป็นใครอ่ะใช่ไหมซึ่งแบบเนี้ยมันทำให้เสียหายทางที่ดีนะครับป้องกันนะครับจ่ายเงินก่อนและคุณก็จะอะไรก็ไปเบิกเอาทีหลังนะครับเพราะทุกวันนี้คนเราเขาก็มีบัตรเครดิตใช่ไหมครับเหมือนผมเวลาผมไปนอนที่ไหนเขาก็ต้องเอาบัตรเครดิตผมไปเนี่ยถ้าไปเครดิตลูดปื๊ดได้ก็โอเคแกจะนอนสักเดือนนึง สองเดือนไม่มีใครเขาว่าหรอกครับเพราะว่าถ้ามีเงินอยู่ในบัตรเครดิตเนี้ยหรือว่าถ้าเรามีพกเงินไปนะครับอย่างนี้ถ้าไปตามโรงแรมนี่เราใช้ชิมช็อปใช้ได้ไหมเนี่ยพันนึงอาจจะมีโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะข้อร่วมก็ต้องกดต่อรายชื่อพันนึงแล้วไม่มีตังค์ทำไงอ่ะรัฐเสียหายอีกคนแบบนี้นะครับไม่ควรได้การสนับสนุนนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยฝากไว้นะครับอย่าไปเชื่อคนบางครั้งเนี่ยบ้านเราเนี่ยติดรูปลักษณ์นะครับว่าเขาเป็นด็อกเตอร์นะครับบางคนเขาบอกเป็นหมอบางคนเป็นทนายความชื่อดังบางทีเป็นนักการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับคนเรานะครับใครจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะครับควรจะให้เขาจ่ายตังค์ก่อนแล้วค่อยว่าทีหลังนิสัยคนเราบ้านเราเนี่ยชอบโอ้บางคนเนี่ยโหทำตัวฮาลูฮาลาผมเคยนะครับเจอโอ้โหคนไปดูแล้วมันมีร้านค้าเล็กๆอ่ะห้องเล็กๆห้องแถวแต่ว่าเราไปพูดคุยแล้วโอ้โหดูแล้วมันอลังการแล้วเวลามันพวกนี้นะไอ้พวกที่เป็นนักไอ้กรรมร้องหลายนี่มันจะเปย์อย่างเดียวครับสาวๆเห็นเคิร์มเยอะทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินหรอกมันทุ่มครั้งแรกครั้งต่อไปหมดนะครับคนนี้บางคนเห็นไหมเจอกรรมลอหลายคนที่มีข่าวดังๆเห็นไหมเพราะว่าไปหลงกลเขาเห็นเขาบางคนเนี่ยมันยอมลงทุนครั้งแรกบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยนะไม่ได้รู้ประวัติเข้ามาจะเป็นยังไงหรอกมันมีเงินในกระเป๋าเต็มไปหมดมีรถหรูพาไปกินคบกันไม่ถึงอาทิตย์บางทีคบกันไม่ถึงวันน่ะก็เสียเงินไม่พอเสียตัวอีกอ่ะโอ้โหนี่ครับมันเจอเยอะโดยเฉพาะเรื่องแบบความเชื่อถือของคนนะครับเราอยากฝากไว้ว่าต้องระมัดระวังอย่าไปคิดต้องดูให้ดีก่อนหรือว่าถ้ายังไงเราเพราะการกระทำบางสิ่งบางอย่างนี่บางทีมันเนียนมากเลยนะครับเราต้องดูกันนานๆอย่างผมเนี่ยผมก็เคยเจอบางคนเนี่ยดูไม่ออกอ่ะพอหลังอยู่ไปนานๆสุดท้ายเราก็ต้องเสียของอ่ะนะเสียเงินเสียทองโดนโกงบ้างโดนอะไรมันเสียเวลานะครับฝากไว้นะครับต้องระวังใช่แล้วนะคะเพราะว่าขนาดโรงแรมดังขนาดนี้ยังโดนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะคะจะทำอะไรก็อย่าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกถ้าคุณมีเครดิตจริงนะคะก็ต้องแสดงหลักฐานอะไรให้เรารู้สึกมั่นใจหน่อยนะคะไม่ได้ว่าไปดูถูกดูแคลนหรือว่าดูหมิ่นหรือว่าแบบเอ๊ะไม่เชื่อหรอว่าผมเป็นด็อกเตอร์หรือข้าราชการไม่ใช่แบบนั้นก็คือด้วยความแบบใจเข้าใจเรานะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งค่ะเนื่องจากเพราะว่าอะไรบางครั้งก็เกิดจากความประมาทบางครั้งอาจจะเกิดจากความประมาทฝ่ายตรงข้ามนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากหนุ่มคนนึงค่ะเขาประมาทเองขับรถไปเฉี่ยวชนทำให้คู่กรณีได้รับความเสียหายชนไม่ได้หนีนะคะชนแล้วเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ตามหาคู่กรณีเพื่อที่จะมารับทราบว่าเขาเนี่ยจะรับผิดชอบให้นะคะเรื่องนี้เนี่ยได้ใจชาวโซเชียลไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะโลกโซเชียลชื่นชมหนุ่มยืดอกรับผิดนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์ Facebook ตามหาเจ้าของรถหลังจากที่ตัวเองเนี่ยประมาทค่ะขับเฉี่ยวชนทำให้รถคู่กรณีได้รับความเสียหายผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าปิยชาติวรีวานิชกำลังเป็นที่ชื่นชมในโลกโซเชียลอย่างมากในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังเจ้าตัวโพสต์ตามหาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ของตนเองที่ได้ขับรถเบียดรถคู่กรณีที่จอดอยู่พร้อมชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุตนยืนรออยู่นานแต่ไม่เจอเจ้าของและก็ต้องรีบไปขายของก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายน้อยๆติดไว้ที่รถคู่กรณีไว้โดยในจดหมายมีข้อความว่าสวัสดีครับใครพอจะรู้จักหรือเป็นเจ้าของรถคันนี้กรุณาติดต่อกลับหาผมหน่อยครับพอดีผมขับรถเบียดกับรถที่พี่จอดไว้ครับผมยืนรออยู่นานมากแต่ก็ไม่มีใครมาพอดีตัวผมเองก็รีบที่จะไปขายของผมก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายทิ้งไว้หน้ารถนะครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่คิดจะหนีครับพร้อมทั้งทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แนบท้ายด้วยค่ะในเวลาต่อมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าของโพสต์ได้เข้ามาอัปเดตว่าต
ัวเองได้เจอกับเจ้าของรถแล้วแล้วก็ไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นหรือไม่ได้มีการดุด่าว่ากล่าวอะไรยอมรับว่าตนเองผิดเองที่ไม่ระวังยังดีที่ต่างฝ่ายต่างมีประกันทั้งคู่ส่วนสาเหตุที่ไม่หนีไม่ใช่ว่ารถมีประกันแต่คิดว่าจะหนีไปทำไมถึงไม่มีใครรู้แต่ว่าในใจก็รู้ดีว่าได้ทำผิดลงไปแล้วค่ะแมนมากนะคะหนุ่มใจแมนนะคะชนแล้วไม่หนีค่ะชนแล้วนะครับเนี่ยการชนรถอุบัติเหตุเนี่ยผมอยากจะฝากบอกพี่น้องหรือท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจตนาไม่มีใครอยากไปชนหรอกครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้กฎหมายเขามีทุกคนต้องมีประกันใช่ไหมครับอย่างน้อยประกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่ก็มีอยู่แล้วกับรถนั่นกรณีมีการเจ็บป่วยแต่บางคนเนี่ยมีประกันชั้น3ก็ได้ชั้น1ยิ่งชั้น1ยิ่งดีใหญ่เลยชั้น1นี่ควบคุมหมดทุกอย่างนะครับและเดี๋ยวนี้รถทุกคันเนี่ยต้องมีประกันเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีประกันเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีประกันเนี่ยแล้วเราก็ยืนรอถ้ามีปัญหาหรือว่าถ้าเกิดเรามีธุระจริงๆอ่ะเราก็เขียนอย่างที่น้องคนนั้นเขาเขียนนะถูกต้องเลยนะครับเราเขียนบอกไว้เลยถ้ามีปัญหาติดต่อผมเลยนะครับพอดีรถเราก็ไม่ได้ถึงขนาดรถบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราชนกันเนี่ยเรามีการแยกรถนะไม่ตั้งความเดือดร้อนไม่กีดขวางเราก็จะไม่โดนข้อหากีดขวางดุนะแล้วคนที่ทำความผิดก็ต้องโดนค่าปรับจากตำรวจตำรวจในส่วนใหญ่เขาจะมาเนี่ยเขาจะถามเลยว่ารถคุณมีประกันไหมถ้ามีประกันก็แยกกันไปคุยกันนะแต่ถ้าไม่มีประกันแล้วคุณจะเอาเรื่องกันไหมทำไมเอาเขาก็ไปเพราะว่าเขาไม่อยากทำเรื่องแบบนี้มันเสียเวลานะครับแล้วคนที่ขับรถดูค่าปรับถ้ามีประกันอยู่แล้วถ่ายก็ลงมาถ่ายรูปนะครับว่าใครผิดใครถูกเสร็จแล้วก็รีบแยกรถออกไปซะนะครับไม่อย่างนั้นคุณทั้งสองคนอาจจะโดนค่าปรับทั้งคู่นะครับข้อหาทำให้กีดขวางนะครับแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับกรณีบางคนนี่อาจจะรู้หรือไม่ทราบซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งมาเจอกับตัวผมเองเลยนะครับรถที่บ้านผมเนี่ยครับถูกชนใช่ไหมครับพอถูกชนท้ายเนี่ยประกันก็มาซึ่งรถเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชนเขาบ่อยหรือไปเฉี่ยวเขาหรือบางทีเขามาชนเราไม่รู้แต่ถ้าเราชนเราเป็นฝ่ายที่ไม่ผิดนะครับเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเราสามารถเรียกค่าเสียเวลานะครับค่าเสียประโยชน์จากบริษัทประกันได้นะครับอย่างของผมเนี่ยครับประกันวิริยะนะครับก่อนที่เราจะไปประกันเราก็ไปให้อู่เขาก็จะตีราคาซ่อมเสร็จเขาจะมีราคาออกมาให้ว่าเป็นเงินเท่านี้ให้กี่วันซ่อมเสร็จพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ถือใบจากอู่เนี่ยไปที่ประกันถ้าเป็นประกันวิริยะต่อวิริยะเขาก็เคลมให้คุณเลยแต่ขั้นต่ำเนี่ยเขาจะให้เงินส่วนใหญ่เขาจะให้วันละ500บาทนะครับตามกฎหมายนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ทราบผมเองก็ไม่ทราบหรอกครับเมื่อก่อนนี้โดนชนบ่อยผมไม่ค่อยสนใจนะครับว่าเออแล้วก็หารถมาต่อไปนี้นะครับถ้าใครไม่มีรถใช้ก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยนะครับอย่างน้อยเขาก็ให้ตามวันกี่วันตามที่อู่บอกนะครับขั้นต่ำ500บาทแต่ว่าถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณใช้จ่ายวันนึงมากกว่า500เขาก็จ่ายคุณนะครับไม่ใช่ว่าแต่ว่ากรณีถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยบอกเฮ้ยแกออกจากบ้านไปทำอะไรบ้างเขาก็ให้คุณขั้นต่ำ500ตามวันเวลานะครับและแต่กรณีถ้าเป็นคู่กรณีต่างกันนะครับต่างบริษัทประกันยกตัวอย่างว่าวิริยะกับธนชาติอย่างผมเนี่ยเจอกับธนชาติไปมาเนี่ยเราก็ไปติดต่อที่วิริยะบอกคุณต้องไปเคลมเองที่ธนชาติแล้วธนชาติก็โทรไปบอกแล้วเขาบอกให้ถือสื่อตามนี้ซึ่งไม่ยุ่งยากเลยนะน้องอ้อมทราบเรื่องนี้ไหมว่าเกิดโดนชนแล้วต้องมีค่าเสียเวลารู้ไหมทราบมาบ้างค่ะเมื่อก่อนก็ทราบแต่ไม่แน่ใจว่ามันได้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับถ้าใครรู้ตัวเองถูกนะครับโดนถูกฝ่ายกระทำก็ไปต้อมรถนะครับเด็ดก็เอาใบนั่นก็ไปเคมก็จะได้อย่างน้อยวันละ500บาทขั้นต่ำนะครับนะฝากไว้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้บางคนนี่รู้แต่ยังรู้ไม่จริงผมขนาดผมก็รู้มาเหมือนกันก็ยังไม่กล้าไปเคมกลัวโดนเบรกใช่ไหมแต่ตอนนี้กฎหมายเขามีนะก็รีบไปดำเนินการซะนะเวลาเขาให้เวลา1ปีนะตอนนี้ไปเปิดดูว่าตัวเองถูกไหมเราไปดูก่อน1ปีก็กลับไปที่เดิมเอาใบจากอูนะแล้วก็ไปติดต่อที่ฝ่ายเคมแล้วเขาก็จะจัดการเรื่องเงินให้คุณนะครับใช่แล้วนะคะยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ระมัดระวังกันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถนะคะเพื่อนร่วมทางที่ขับมาด้วยกันหรือว่าขับสวนเลนกันหรือแม้แต่คนที่ข้ามถนนข้ามทางม้าลายทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ร่วมใช้ถนนร่วมกันต้องระมัดระวังกันทุกๆฝ่ายนะคะอย่าคิดแค่ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกคิดแค่ว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ขับมาทางอีกมาสิเดี๋ยวฉันทางตรงฉันถูกต้องระมัดระวังทุกฝ่ายละค่ะยังไงก็ใจเข้าใจเราขับรถก็ต้องมีน้ำใจกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องรถแล้วขยับมาดูกันที่ทางด่วนโทเวกันเลยเป็นของคู่กันค่ะคุณผู้ชมล่าสุดในตอนนี้นะคะเตรียมที่จะปรับขึ้นค่าผ่านทางเป็นทางด่วนโทเวดอนเมืองค่ะ
โดยทางด่วนชเวดอนเมืองนะคะได้มีการประกาศปรับขึ้นราคาใหม่ในรอบ5ปีค่ะซึ่งก็เป็นไปตามบันทึกสัมปทานทางหลวงโดยราคามีผลตั้งแต่วันที่22ธันวาคมนี้เป็นต้นไปโดยเว็บไซต์โทเวได้มีการประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางตามคู่สัญญาสัมปทานกำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานทางหลวงฉบับที่3ทับ2550ลงวันที่12กันยายน2550สำหรับในรอบระยะเวลาอีก5ปีข้างหน้าระหว่างวันที่22ธันวาคม2562ถึง22ธันวาคม2557ขออภัยนะคะ2567โดยมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะโดยรายละเอียดค่าผ่านทางโทเวลราคาใหม่ประกอบด้วยขาเข้าช่วงดินแดงดอนเมืองรถ4ล้อแต่เดิมเนี่ย70บาทปรับเป็น80บาทรถมากกว่า4ล้อแต่เดิมเก็บ100บาทปรับเพิ่มเป็น110บาทขาเข้าช่วงดอนเมืองอนุสรณ์สถานรถ4ล้อแต่เดิมเก็บ30บาทปรับเป็น35บาทรถมากกว่า4ล้อจาก40บาทปรับขึ้นเป็น45บาทส่วนขาออกช่วงอนุสรณ์สถานดินแดงค่ะรถ4ล้อจาก100บาทปรับเป็น115บาทรถมากกว่า4ล้อจาก140บาทปรับเป็น155บาทส่วนขาออกช่วงดอนเมืองดินแดงรถ4ล้อจาก70บาทปรับเป็น80บาทและรถมากกว่า4ล้อจาก100บาทปรับเป็น110บาทค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเป็นทางการค่ะมีผลตั้งแต่22ธันวาคม2562เหลือเวลาประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็จะมีผลต่อไปต่อเนื่องเลยจนถึง22ธันวาคม2567รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีค่ะครับกรณีอย่างเงี้ยกรณีโทเวเนี่ยอยากผมก็อยากจะพูดหน่อยคือโทเวเนี่ยมันพูดง่ายว่าราคามหาโหดนะอันนี้พูดตรงๆคือตัวผมเองเนี่ยเคยทุ่งหลังๆเนี่ยผมไม่เคยขึ้นเลยเมื่อก่อนนี้เราจำเป็นจริงๆเพราะข้างล่างรถมันติดใช่ไหมครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะถึงที่เขาจะปรับราคาเมื่อก่อนก็ยังอยู่ในราคาที่พอที่จะรับได้พอหลังจากนั้นตอนนั้นสนามบินได้ย้ายกลับไปได้ย้ายไปอยู่ที่ตัวนาภูมิคนเขาก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จำเป็นพอตอนหลังมาเนี่ยไอ้โทเวเนี่ยได้ประโยชน์จากสนามบินถูกไหมครับเพราะว่ารถมันต้องวิ่งเพราะรถมันติดก็ขึ้นทางบนนะครับแทนที่ว่าอลุ่มมารวยแต่กลับกลายขึ้นราคาอย่างนี้เขาเรียกเป็นการมัดมือชกนะครับผมอยากจะฝากนะครับแล้วมนตรีเกี่ยวกับคมนาคมขนส่งเลยนะครับเรื่องที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะครับการทางดีกว่านี่ครับนะครับเรื่องพวกนี้ราคานะครับบางอย่างเนี่ยมันดูแล้วมันก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีคุณก็มีทางเลือกไปแล้วนี่ลงข้างล่างใช่ไหมแต่คนเขาก็ไม่อยากเสียตังค์หรอกนะครับแต่ที่เขาเสียก็เพราะความจำเป็นนะครับหนึ่งที่ต้องเสียหนึ่งบางทีเวลาข้างล่างมันติดใช่ไหมแต่ว่าตัวข้างบนเนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์วันนึงถ้าคุณไปดูราคาเนี่ยโอ้โหน่าจะแพงมากผมเห็นขึ้นกันจนติดเป็นพฤติกรรมแล้วแต่ผมเองผมไม่ขึ้นแล้วครับถ้ามันไม่จำเป็นนะครับอยากจะฝากพวกการทางนะครับผู้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยพิจารณาถึงประชาชนด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยแกมีรถแล้วคุณไม่ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องขึ้นนะครับไอ้คำนี้มันต้องไม่ถูกต้องการกระทำงานเนี่ยเข้ากับของรัฐนะครับอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับรัฐนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับรัฐเนี่ยรัฐสามารถที่จะเข้ามาดูแลถ้าประชาชนเดือดร้อนนะครับเป็นเรื่องของสาธารณะยังไม่ใช่เรื่องผลไม่ใช่ว่าผลประโยชน์เนี่ยไปตกอยู่กับพวกคุณแล้วทางประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบนะครับนะการที่การบริหารงานสาธารณะเนี่ยประชาชนมันต้องมาก่อนนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถได้รับความเดือดร้อนแต่คุณเนี่ยเก็บอยู่ต่อไปถนนเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆไม่ใช่คุณจะรีบร้อนให้มันหมดพอหมดแล้วมีการลดราคาไหมล่ะครับมันก็ไม่ลดเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับจึงฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคนเราตอนนี้ดอนเมืองตอนนี้จะมีทางเลือกขึ้นมาอีกหนึ่งทางก็คือมีรถไฟฟ้าถูกไหมที่กำลังสร้างแต่รถไฟฟ้ามันก็ยังสู้คนที่ก็ยังใช้รถใช้ถนนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ออกจากบ้านมาเนี่ยน้องอ้อมบางทีถ้ามาขึ้นรถไฟฟ้าต้องมีค่าใช้จ่ายสูงไหมแล้วค่าที่จอดรถก็ต้องมีไม่เหมือนก็มีรถเนี่ยเราไปสะดวกใช่ไหมก็ควรจะพิจารณาเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าที่ปัจจุบันนี่มันก็แพงอยู่แล้วก็ดันจะขึ้นอีกก็โอ้โหแล้วผมไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบไหมโดยเฉพาะค
คุ้มครองผู้บริโภคก็ควรจะเข้ามาดูหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนออกมาประท้วงนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับบอกตรงเลยครับแล้วก็อยากจะฝากหน่วยงานโดยเฉพาะพวกส.ส.นะครับที่อยู่ในสภาหวังว่าคงจะเอาเรื่องนี้เข้าไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่าเราจะดำเนินงานยังไงให้ช่วยเหลือคนในกรุงนะครับฝากไปด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้มาปิดท้ายกันที่ทางด้านของเรื่องราวการสอบในประเทศอินเดียนะคะเขาบอกว่าเป็นการสอบที่รับไม่ได้จริงๆหลังจากพบว่าทางด้านของคุณครูผู้คุมสอบในการให้นักเรียนเนี่ยใส่กล่องกระดาษครอบหัวกันโกงข้อสอบค่ะการสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองฮาเวรีรัฐคานาคาตาขออภัยนะคะรัฐคานาตากาของอินเดียค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากค่ะเพราะว่านักเรียนที่อยู่ในห้องสอบดังกล่าวต่างใส่กล่องกระดาษครอบศีรษะตัวเองเอาไว้โดยเปิดช่องสำหรับมองข้อสอบไว้เพียงด้านเดียวซึ่งครูที่ควบคุมการสอบคงเกรงว่านักเรียนจะลอกข้อสอบกันแต่พอหลังจากโพสต์รูปดังกล่าวในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแทนที่จะได้รับคำชมว่าเป็นการป้องกันการโกงที่ได้ผลดีแต่ก็กลับถูกตีกลับจากชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักเพราะหลายคนมองว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักเรียนอีกด้วยหลังจากนั้นโรงเรียนดังกล่าวก็ได้มีการออกจดหมายขอโทษต่อสาธารณชนและบอกว่าการให้นักเรียนสวมกล่องกระดาษที่ศีรษะเป็นแค่การทดลองเท่านั้นและนักเรียนก็ถอดกล่องออกมาหลังจากถ่ายรูปไม่นานนอกจากนี้โรงเรียนยังสัญญาด้วยว่าจะไม่นำวิธีการแบบนี้มาใช้อีกขณะที่ทางด้านของนายสุเรศกูมาหัวหน้าฝ่ายงานการศึกษาของรัฐคานาตากาได้โพสต์ลงในทวิตเตอร์หลังทราบเรื่องนี้ว่าเป็นวิธีการควบคุมสอบที่รับไม่ได้อย่างยิ่งครูคนใดก็ตามไม่มีสิทธิ์ปฏิบัติกับนักเรียนเหมือนไม่ใช่มนุษย์เช่นนี้ค่ะเขาแค่ทดลองนะคะคือทดลองอ่ะมันผมคิดไอ้ความคิดของคุณมันคิดเป็นความคิดที่มันเพ้อฝันน่ะนะแล้วคุณเอามาใช้อย่างเงี้ยเหมือนกับว่านักเรียนของคุณเนี่ยกลายเป็นสัตว์ไปละหรือว่าอะไรมาครอบการที่จะควบคุมให้นักเรียนลอกข้อสอบนั้นก็อยู่ที่มาตรการของโรงเรียนนะครับว่าจะทำไงนะครับไม่ใช่ว่าเอาอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วก็มาโพสให้คนอื่นเห็นว่าอุ้ยฉันมีมาตรการนะครับโดยเอากล่องเนี่ยคุณก็ต้องเสียเงินไปซื้อกล่องอีกเสียเงินเสียทองนะครับแล้วโดยคนก็จะมองว่าเป็นการทารุณใช่ไหมครับเด็กเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วการดูหรือสอบการอะไรแล้วก็มาใช้มาตรการเขาก็จะมองว่าโรงเรียนคุณเนี่ยโอ้โหมันหละหลวมหรือเปล่าเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยใช่ไหมคุณลองมาดูสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยนั่งใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดคุณสลับกันเนี่ยมันจะลอกได้ยังไงครับถามจริงทั้งห้องเนี่ยคุณก็ต้องสลับวิชาหรืออะไรกันบ้างหรือไม่ก็ต้องเอาห้องอื่นที่วิชาอื่นนะที่สอบเนี่ยเอามาเปลี่ยนกันดูดิเหมือนรามครับผมยกตัวอย่างให้รามคำแหงก็ได้เห็นไหมเขาสอบดูยังไม่มีใครกล้าลอกเลยคุณต้องมีการเพิ่มโทษถ้าเกิดใครทุจริตต่อข้อสอบคนนั้นต้องโดนตัดจำกัดสิทธิ์หรือสอบตกหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วก็เมื่อยก็ประจานอย่างรามเนี่ยไม่ได้สอบสองเขาเรียกสอบตกใช่ไหมลอกนะครับก็โดนงดลงทะเบียน2งวดนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่ได้มาสอบตกหมดอย่างนี้คนมันก็กลัวแล้วพ่อแม่ก็ต้องบอกดูประจานนะครับถ้าลูกคุณไปทำอะไรมามันก็มีผลกระทบถึงพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนใช่ไหมคุณผมถามคุณลอกไปแล้วคุณได้อะไรลอกได้เพื่อให้ได้กระดาษมาเหรอแล้วคุณก็ทำอะไรไม่เป็นแค่เพราะได้มาเพราะความที่ไม่มีความรู้เวลาปัญหาคือกรณีคุณจบออกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีความรู้ไม่สามารถไปทำงานได้เพราะจบมาเพราะลอกเข้าออกมาภูมิใจเหรอครับแล้วโรงเรียนก็เหมือนการการกระทำนี้เป็นการประจานโรงเรียนด้วยนะครับแล้วสุดท้ายคิดว่าตัวเองเป็นไอเดียที่เก๋ใช่ไหมไปมาสุดท้ายโดนใช่ไหมมันถูกไหมล่ะผมเห็นแล้วมันดูแล้วมันมีความขัดยังไงนะแปลกยังเลยวะเพิ่งเคยเห็นนะแต่ที่บ้านเรายังไม่มีนะเพราะที่บ้านเรายังมากอยู่ที่อาจารย์ว่าจะคุมเข้มไหมใช่ไหมครับนะคะอันเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเขาก็ตีตกไปนะคะเพราะว่าได้รับกระแสที่ต่อต้านจากสังคมโดยเฉพาะโลกออนไลน์นั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศที่เราหยิบยกมาฝากในช่วงท้ายรายการกันนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่หม่อมด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมจากช่อง People TV วันนี้ขออนุญาตตัวลาไปก่อนนะคะทั้งสองคนเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ